ทางสมาคมประมงจังหวัดสงขลานะครับเราก็ทำหนังสือไปยังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยครับให้ท่านประธานนายกสมาคมแห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกับกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลครับให้ทำหนังสือไปยังกองทุนของอินโดนีเซียหรือรัฐบาลอินโดนีเซียขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้สื่อสาร